สวัสดีครับทุกๆคนนะครับสวัสดียามค่ำคืนตอนนี้ก็ประมาณเวลา1 ทุ่มนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูงานพลาสติกแข็งผมนะครับผมสั่งพนักงานผมตัดไว้คัดแยกนะครับตัดเครื่องซักผ้านะครับพลาสติกแข็งอ่อนครับแยกไว้พลาสติกรีไซเคิลนะครับเอาไปบดนะครับบดแล้วก็ล้างฝุ่นทำความสะอาดออกแล้วก็เอาไปหลอมเป็นเม็ดพลาสติกนะครับก่อนจะก็คัดสีนะครับคัดสีแยกชนิดพลาสติกนะครับพลาสติกก็มีหลายชนิดนะครับไม่ใช่แบบเดียวกันหมดครับก็หลอมเป็นเม็ดพลาสติกก็เอาไปแปรรูปได้หลายอย่างนะครับนี่ครับได้ประโยชน์มากมายนะครับแล้วก็ประหยัดทรัพยากรด้วยนะครับนี่ครับการที่พลาสติกรีไซเคิลนี่ครับเพราะว่ามีประโยชน์มากมายนะครับนี่ครับในวงการรีไซเคิลแต่ปัจจุบันนี้นะครับราคาก็ไม่เท่าไหร่ครับส่วนมากจะไปได้ส่วนมากพลาสติกแข็งครับนี่ครับแข็งเห็นไหมครับนี่ในตู้ตู้เย็นแข็งแข็งนี่ก็จะราคาดีหน่อยครับบดแต่ปัญหาก็คือไม่ค่อยมีครับหายากชนิดพลาสติกต้องมาแยกอีกนะครับแยกสีแยกเชื้อครับไม่ให้ปนกันครับสีอย่างเครื่องซักผ้าเครื่องนี้ครับเครื่องนี้อันนี้ก็เป็นแข็งนะครับแยกสีแข็งมันก็เป็นอ่อนแต่ถ้าเป็นของโทรทัศน์นะครับโทรทัศน์นี้แข็งแบบนี้คิดว่าชนิดเดียวกันครับหมดเลยแต่เป็นบางชนิดอย่างคอมพิวเตอร์นะครับก็ต้องแยกอีกนะครับจอคอมพิวเตอร์สีขาวนี่ครับนี่ก็ต้องแยกอีกครับคนละชนิดนี่ครับนี่ผมตัดรวมกองๆกันไปตัวอย่างตัวนี้เป็นแข็งอันนี้แข็งครับส่วนอ่อนพลาสติกอ่อนก็จะกองนี้นี่ครับตัดกองไว้นี่ครับนี่ผมได้แยกสีครับผมกองไว้แล้วผมจะเอาไปส่งกับพลาสติกแข็งให้มันได้ประมาณ1 รถนะครับให้มันได้ครึ่งรถอย่างละครึ่งรถครับแข็งทั้งอ่อนเอาไปด้วยกันเลยนี่ครับอันนี้ผมก็ตัดแบบนี้นะครับเครื่องซักผ้านี่ครับตัดติดออกผมก็จะขายแบบนี้นะครับนี่ครับส่วนจะตัดแต่พวกเครื่องซักผ้านี่ครับให้มันได้ปริมาณเยอะๆนะครับให้มันได้น้ำหนักมันตัดเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีเรื่องหมูเรื่องหมู
เชื่อสบายนี่ครับนี่ก็ยิมดีก็เกี่ยวกับพลาสติกครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ